สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาญรงค์คุโตในรายการ Big War ผ่าโลกครับพม่าเด็ดขาดตัดท่อน้ำเลี้ยงม็อบจับเจ้าหน้าที่มูลนิธิโซลอสโอนเงินหนุนเปลี่ยนประเทศเมียนมาแฉโซลอสแสบหนุนฝ่ายต้านลักลอบโอนเงินผ่านมูลนิธิหนุนล้มล้างระบบรัฐเดินหน้าสลายม็อบดุสังเวย180ศพเรื่องร้อนนี้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างชัดเจนเมื่อเมียนมาเด็ดขาดและเอาจริงบุกรวบเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Open Society ซึ่งก่อตั้งโดยนายจอร์จโซรอสหลังตรวจเส้นทางการเงินพบว่ามีการลักลอบโอนเงินสนับสนุนการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านกองทัพเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่เท่าทันสถานการณ์มากอย่างน้อยก็สร้างความอัตคัดยากลำบากให้กับพวกหัวรุนแรงตัวเป้งๆได้หลังจากความรุนแรงในการประท้วงได้ยกระดับขึ้นมีการจัดตั้งกลุ่มหิ้วน้ำมันเชื้อเพลิงไปเผาโรงงานและสถานประกอบการธุรกิจของคนจีนในย่างกุ้งคืนเดียว32โรงงานเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อสร้างกระแสเกลียดชังจีนให้สูงขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นยุทธวิธีกดดันรัฐบาลและกองทัพพม่าเข้าสู่กะลียุคจลาจลในที่สุดถึงขั้นกลายเป็นรัฐล้มเหลวเพื่อรองรับข้ออ้างการแทรกแซงทางทหารจากสหรัฐและสหประชาชาติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาโดยอ้างอิงจากรายงานของ The Global Light of Myanmar ว่าเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมาจับกลุ่มเจ้าที่ฝ่ายการเงินของมูลนิธิ Open Society เมียนมาแล้วเข้าไปคุมตัวสอบปากคำตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนกระทั่งผู้ต้องสงสัยให้การว่ารับเงินโอนจากต่างประเทศมูลค่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐราว43ล้านบาทโดยไม่ได้แจ้งเรื่องไปยังสำนักงานบริการจัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกระทรวงการคลังก่อนที่จะถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้แลกเปลี่ยนเงินทั้งหมดเป็นเงินจาร์ตโดยไม่เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วมีการทยอยนำเงินเหล่านี้ไปใช้เป็นทุนดำเนินกิจกรรมของแนวร่วมการแสดงอารยะขัดขืนผ่านคนกลางซึ่งเป็นองค์กรอิสระหรือ NGO หลายๆแห่งในขณะเดียวกันเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมากำลังติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย11คนและตอนนี้อายัดบัญชีเงินฝากทั้งหมดแล้วซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินการของ Open Society เมียนมาล่าสุดมูลนิธิ The Open Society Foundation ซึ่งเป็นมูลนิธิแม่ของ Open Society เมียนมาออกมาเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของ Open Society เมียนมาโดยทันทีพร้อมกับยืนยันว่าข้อกล่าวหาที่ Open Society เมียนมาใช้เงินสนับสนุนในการชุมนุมประท้วงไม่เป็นความจริงด้านคณะมนตรีการปกครองแห่งรัฐซึ่งเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของรัฐบาลเมียนมายังไม่มีปฏิกิริยาอย่างเป็นทางการต่อ Open Society เมียนมาที่หนุนหลังนางองซานซูจีและหนุนม็อบในขณะที่สถานการณ์ทางการทูตและความขัดแย้งตึงเครียดทั้งในประเทศและต่างประเทศสื่อตะวันตกพากันโหมข่าวการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารในเมียนมาทำให้มีคนเสียชีวิตกว่า180คนแล้วชาวบ้านในพื้นที่กดอัยการศึกของย่างกุ้งแห่อพยพออกนอกพื้นที่เมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมาหลังเกิดการนองเลือดหลายวันก่อนที่ทางการเมียนมาจะบุกควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ NGO โยงมูลนิธิจอร์จโซลอสที่ให้ทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหวกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเฉพาะการที่กองทัพสนับสนุนขยายวงกว้างสู่การยกระดับความรุนแรงด้วยการปล้นทรัพย์สินวางเพลิงทุบทำลายโรงงานโรงแรมสถานประกอบธุรกิจที่จีนและคนเมียนมาทำในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันนองเลือดที่สุดในรอบ6สัปดาห์สำนักข่าว AAPP ระบุว่ามีคนตายถึง74คนที่เขตลายตายาในนครย่างกุ้งเขตที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่เป็นของนายทุนจีนโรงงานหลายแห่งโดนลอบวางเพลิงและทำให้รัฐบาลทหารตอบโต้ด้วยการประกาศกฎอัยการศึกที่เขตนี้และอีก5เขตของย่างกุ้งถึงช่วงเช้าวันอังคารสำนักข่าวอิรวดีเผยแพร่ภาพชาวเมียนมาที่พากันอพยพออกจากเขตลายตายากับบ้านเกิดทำให้รถติดยาวเหยียดทั้งมีรถจักรยานยนต์รถกระบะรถตุ๊กๆสำนักข่าวท้องถิ่นเสียงประชาธิปไตยแห่งพม่าบอกว่าพวกคนงานต่างถิ่นจากลายตายากำลังหนีกับรัฐบ้านเกิดของพวกเขาสามารถมองเห็นขบวนของผู้คนบนถนนไกลสุดลูกหูลูกตาจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือสำนักข่าว The Global New Light of Myanmar ได้เปิดเผยภาพนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาที่ได้เคยพบกับนายจอร์จโซลอสและบุตรชายคือนายอเล็กซานเดอร์โซลอสที่นครนิวยอร์กเมื่อปี2559ได้บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างซูจีและพ่อมดการเงิน
ซึ่งเป็นนักปั้นสงครามตัวเอจากสหรัฐคนนี้เป็นอย่างดีจอร์จโซรอสและมูลนิธิ Open Society นี้เป็นใครมาเกี่ยวข้องกับขบวนการเปลี่ยนประเทศต่อต้านจีนในเมียนมาได้อย่างไรและมีความเชื่อมโยงกับขบวนการชังชาติ3กีบในประเทศไทยด้วยนักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยฟันธงว่าจอร์จโซรอสคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังมหาอำนาจโลกสหรัฐอเมริกาเป็นเอเย่นผู้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่องค์กรช่วยเหลือที่มีโครงข่ายไปทั่วโลกองค์กรเหล่านี้เรียกตัวเองว่าเป็นสื่อมวลชนนักกิจกรรมหรือนักสิทธิมนุษยชนนักประชาธิปไตยทว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเส้นสายเครือข่ายการเคลื่อนไหวตามแนวความเชื่อของเขาและกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังเขารวมถึงนักการเมืองในประเทศต่างๆที่เขาสามารถชักใยดาวกับหุ่นกระบอกด้วยเงินทุนมหาศาลหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือมูลนิธิ Open Society จอร์จโซรอสเดิมชื่อจอร์จีชวาร์ตนักธุรกิจชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีเป็นนักวิเคราะห์ค่าเงินนักลงทุนหุ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทโซรอสฟันด์แมเนจเมนต์และสถาบัน Open Society Institute บนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิ Open Society ระบุว่ามูลนิธิเป็นผู้ให้ทุนเอกชนรายใหญ่ที่สุดของโลกแก่กลุ่มอิสระที่ทำงานเพื่อความยุติธรรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยมูลนิธิให้ทุนผ่านเครือข่ายของมูลนิธิและสำนักงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาครวมถึงให้ทุนสนับสนุนในโครงการต่างๆที่เป็นตัวแทนคนชายขอบที่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนั่นเป็นการบรรยายสรรพคุณการเป็นเศรษฐีใจบุญเคลือบวาระซ่อนเล้นที่โหดเหี้ยมไว้อย่างหน้าตาเฉยสำหรับประเทศไทยนายไบรอันหรือนามแฝงโทนี่คาตาลูซี่นักเขียนอดีตนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลความเชื่อมโยงที่องค์กร NGO ไทยที่รับเงินจาก Open Society ของโซรอสที่ให้การสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกระทบถึงสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวม็อบชังชาติ3กีบทั้งเป็นตัวเงินทางกฎหมายและการสื่อสารอย่างเป็นระบบจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าบทบาทของจอร์จโซรอสเกี่ยวข้องกับขบวนการเปลี่ยนประเทศทั้งในเมียนมาและในไทยเราต้องมาตามต่อดูครับว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะดำเนินต่อไปอย่างไรคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวการเมืองการอาหารระหว่างประเทศได้ใหม่ในรายการ Big War ผ่าโลกครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย